ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบของขวัญเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันศูนย์รวมข้อมูลให้นักท่องเที่ยวและศูนย์รักษาความปลอดภัยเขาใหญ่ย้ำความมั่นใจท่องเที่ยวปลอดภัยทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเบญจมาศอักษรนิตที่จุดตรวจสารเจ้าพ่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า500คนศูนย์รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่นี้ใช้วิธีสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน Kora Safe Trip ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแรกที่รวมข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการดูแลนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาไว้ในที่เดียวถือเป็นโมเดลต้นแบบนำร่องเป็นแห่งแรกจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการท่องเที่ยวมอบผ้าห่มแจกไอศกรีมให้กับนักเรียนในพื้นที่พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ส่วนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมถึงเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถแจ้งข้อมูลได้ทันท่วงทีรวมถึงตัดปัญหาการสื่อสารระหว่างกันในเรื่องภาษาที่อาจสื่อสารกันไม่เข้าใจศูนย์แห่งนี้ประกอบไปด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ5สถานีในพื้นที่อำเภอปากช่องร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยรวมทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้การสนับสนุนจึงเชื่อมั่นว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยและการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวอันจะส่งผลดีต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศต่อไปทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเบญจมาศอักษรนิต